เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมในโดโคม่า2วิทยาซิสเตอร์นะครับนี่เราก็อยู่ที่ตลาดกอล์ฟยิงเกาหลีแล้วที่ต้องทำก็คือต้องเอายาไปให้เยซอนนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องหาโสมจีนก่อนตามที่กอล์ฟยิงมันบอกนะครับกอล์ฟยิงตัวนี้คือต้องหาโสมจีนแล้วกลับมาให้ฉันถ้าเธอต้องการสารพันมาเพื่อรักษาตัวเพื่อนของเธอจริงๆแล้วนะรีบไปได้แล้วดูท่าทางน่ากลัวนะปิ้นเกาหลีเฮ้ยาเขาปิ้นเกาหลีทางเดินใต้ดินเฮ้ออะไรอ่ะเฮ้ยบูทเตอร์นี่มันตัวละครใน Dead by Daylight หรือเปล่าดูกูเจ้มันใครน่ะหน้าขนลุกสมัดเลยเล่นก็ขนลุกเหมือนกันครับของตรงนี้มีที่ซ่อนโอเคโอเคตรงนี้อะไรอ่ะเต็มไปหมดเลยคุณได้รับหน้ากระดาษที่ฉีกขาดเอาละเราจะอ่านจดหมายกันภาพรับใช้ผู้ชั่วร้ายบันทึกจากสถาบันเซฮาวาภาพรับใช้ผู้ชั่วร้ายเป็นวิญญาณที่น่าขยะแขยงเกิดจากการใช้งานเวทมนต์แห่งเลือดอันชั่วร้ายเพื่อรับใช้เจ้านายของมันพวกมันบางตัวอาจจะไร้ซึ่งความคิดการรวมถึงไร้สติปัญญาด้วยพลังของมันอ่ะขึ้นอยู่กับพลังของเจ้านายผู้ให้คำสั่งแล้วก็มันมีขอบเขตในการสั่งการที่จำกัดแค่เพียงการสั่งการครั้งเดียวก็สามารถทำให้ท่านรับใช้เหล่านั้นสร้างความหมายขึ้นมาและกระทำสิ่งนั้นเพียงอย่างเดียวได้อย่างต่อเนื่องทั้งยังมีวิธีจะส่งไปเป็นที่ใหม่ๆสร้างอาณาเขตไล่ล่าเพิ่มเติมได้จำเป็นต้องมีเงื่อนไขบางอย่างถ้าผู้สร้างท่านรับใช้ถูกกำจัดท่านรับใช้ก็จะพบชะตากรรมเดียวกับเจ้านายของมันด้วยแน่เช่นกันน่าสนใจนี่อะไรอ่ะเมมโมคุณผงโลหะต่างๆที่เกิดจากการทำงานภายในร้านเคหภัณฑ์กระจายไปทั่วบริเวณตึกรอบข้างด้วยเสียงเวลาพวกเขาทำงานก็ดังสนั่นจนฉันทำยาไม่ได้แล้วเนี่ยนางสาวจงห้องเก็บของชั้นใต้ดินห้อง B101 ร้านเคหภัณฑ์ห้อง B03 ร้านเสื้อผ้าลิงจ๋อร้านเล็กห้อง B106ร้านขนมปังทำเองของคุณยายนี่หรอหลุมยุบประหลาดกับกำแพงที่มีรากไม้ชั่วร้ายพันเกี่ยวโผล่ขึ้นมาขวางเส้นทางไปต่อเฉยเลยทำให้ลูกค้าของเรามาใช้บริการได้ลำบากมากขึ้นโปรดอย่าให้เหตุการณ์นี้ทำให้พวกคุณละเลยในการทำธุรกิจของพวกคุณมิฉะนั้นอาจจะต้องเรียกพวกคุณมาปรับทัศนคติกับผู้ดูแลตลาดทางไปร้านสมุนไพรถูกปิดทางไปด้วยกำแพงปริศนาก็จริงแต่คุณสามารถอ้อมไปทางร้านเคหภัณฑ์ได้ทางเราได้บอกหัวหน้าให้สั่งการเปิดประตูทางออกไปให้แล้วนางสาวบูอ๋อมันมีทางอ้อมแล้วก็ต้องไปเอาสมจีนเหรอโอเคได้ข้อมูลใหม่ครับเดี๋ยวไปเซฟแบบนั้นก็กินอะไรผมไหมที่ร้านขายเนื้อใช่ไหมเอาไอ้ตัวนั้นหายไปไหนแล้ววะเคียๆไปทางซ้ายน่ากลัวกันวะดูคนเนี้ยโทษนะคะคุณรู้เส้นทางอื่นที่ไปด้านหลังกำแพงนี้ไหมกำแพงนี่เหรอจู่ๆก็โผล่มาจากไหนไม่รู้เฉยแล้วแหละถึงลองไปถามดูที่ศูนย์ให้บริการประจำตลาดดูสิคนที่นั่นรู้แผนทางตลาดดีกว่าใครออฟฟิศของพวกเขาอยู่ที่ชั้น2โอเคที่เราไปสำรวจมาเรียบร้อย
อ้อมไปร้านแคร์พันไปตลาดเบเกอรี่ใช่ไหมนี่ยังไม่ทำอะไรเรานะเฮ้ยลบเกือบนี่คือร้านเบเกอรี่ใช่ไหมเบเกอรี่ฮูยอกนี่ต้องไปทางไหนเอ่ยเบเกอรี่ฮูยอกซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านขายผักเฮ้ยเกือบนี่มีอะไรสำรวจจดหมายอีกแล้วคุณได้รับหน้ากระดาษที่ฉีกขาดการดิ้นรนเริ่มต้นขึ้นโดยจางมีจางมีคือหมอผีที่เราเจอเมื่อครั้งที่แล้วนะพลังอำนาจของเฉดนั้นสามารถคาดเดาได้จากช่วงเวลาที่ผ่านไปในแต่ละส่วนของโลกต่างก็มีปีศาจจำถิ่นที่ต้องรับมือหลายทศวรรษที่พวกมันพยายามสร้างอิทธิพลความกลัวและข่าวลือให้กระจายสู่โลกแห่งการตื่นเป็นการคอยเติมเชื้อไฟก็รอปลุกพลังอำนาจพวกมันอย่างรับๆจะทำให้พวกมันสามารถย้ายถิ่นฐานขยายอาณาเขตได้มากขึ้นจ่ายรากไม้แทนเดอร์เคิลชั่วร้ายไปทั่วทั้งเดอะโคม่าจนเมื่อพื้นที่ในเดอะโคม่าไม่เพียงพอสำหรับพวกมันอีกต่อไปพวกมันก็มุ่งหน้าไปที่โลกแห่งการตื่นโลกแห่งการตื่นโลกจริงเหรอซึ่งเป็นเรื่องปกติที่วิญญาณต่ำต้อยมักหาวิธีเข้ามาที่มิติพวกเราซึ่งวิญญาณเหล่านี้สามารถใช้วิธีปลดปล่อยง่ายๆก็ขับไล่มันไปได้แล้วตรงข้ามกับเขตที่แท้จริงที่เป็นอันตรายอย่างมากต่อโลกของเราจำเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลในประวัติศาสตร์เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่ต้องมาเชิญชัดเจนอยู่แล้วว่าพี่สาวผู้ชั่วร้ายตัดสินใจที่จะคืบคลานมาที่โลกของเราอย่างแน่นอนแต่ฉันนั่นแหละจะเป็นคนปิดฉากความทะเยอทะยานของเธอด้วยสุคนธรัชนียกรนี่เองใครอะสุคนธนีรัชกรก็งงที่ซ่อนขายผักมองไปดูไปซานซักรีดูสิเฮ้ยอุ้ยอุ้ยปีศาจลบโอ้ยแม่งเอ้ยโดนตีหนึ่งทีอะไรวะอุ้ยตามมาได้ด้วยเว้ยเฮ้ยอะไรอะนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยถนนพังทั้งเส้นเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่ไหวละกินต้องกินตบไปสองทีโคตรแรงถ้าพันแผลเอามาดีนะตัวนั้นไม่วิ่งตามพันแผลอีกแล้วอ่ะเซฟก่อนนะก่อนนะจ๊ะอยู่ตรงด้านนี้อ่ะนี่อ่ะมีเส้นทางที่อยู่ตรงชั้นสองที่จะเข้าถึงตึกถัดไปได้แต่ถ้าชั้นเกิดขึ้นไปบนนั้นได้ก็จะกลับไปที่ทางเข้าตลาดได้งานกำลังสร้างกันอยู่นี่ว่ะลูกค้าที่รักมีการก่อสร้างประตูทางเข้าตลาดใหม่ซึ่งจะเสร็จสิ้นช่วงแค่สัปดาห์หน้าเราเดินเข้าออกตลาดก็ระมัดระวังกันด้วยนะโอเคหน้าช้างนี่เองขนมปังไปที่ร้านขนมปังก่อนดีมากเขาก็ไปทางลับอ
ตูล็อกอยู่ต้องมีกุญแจที่ไหนสักแห่งแน่นอนภาพนี้เกี่ยวข้องกับกุญแจข้างเสาไฟเหรออันนี้อ่านแล้วโอเคข้างเสาไฟใช่ไหมตรงนี้เหรอเจอแล้วกุญแจคุณได้รับกุญแจตลาดอ้าวเอ้ยไม่เอาโอ้ยตัวอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยตัวอะไรเนี่ยทั้งไข่เนื้อไม่เอาโอ้ลบโอ้ยต้องไปซ่อนเหมือนในเกมผมโดนอีกแล้วไงดีเนี้ยโดนตีไป2ทีอ่ะตรงนี้มีของให้ช่วยไหมไม่มีเพื่อเพื่อนเราลดไปแล้วอ่ะตู้นี้พังเลยอ่ะโอเคลงไปกดตู้ข้างล่างดีกว่าอย่าโอ๊ยโอ้ยโดนโอ้เหนื่อยหายใจไม่ทันนี่ไงกดตู้ไปของเต็มเอาอะไรอ่ะเสียน้ำแล้วว่ะต้องกินน้ำเพิ่มเลือด3หลอดมันฝรั่งรสเผ็ดนี่ครับแล้วก็ใช้ไม่พอเนี่ยช็อกโกแลตหวานอีกอันนึงเต็มแล้วแล้วก็ไปที่ร้านขายขนมปังต่อแกเทปกันนี่ไงประตูนี้ไปโผล่ที่ไหนอะทางเดินใต้ดินว่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยมีเมโม่แปะนักจดบันทึกจากสถาบันเซฮาวานักจดบันทึกคือเฉดที่ยึดติดและต้องถูกสาปให้จดบันทึกความคิดของผู้คนที่ผ่านไปในโลกแห่งการตื่นเป็นเขตไม่เหมือนใครตรงที่ว่ามันจะฟังและจดบันทึกทุกข้อความไม่ว่าจะสำคัญหรือไม่ก็ตามโดยบางทีการแสดงอารมณ์กับข้อความที่เขียนอาจจะคนละเรื่องกันด้วยซ้ําต้องเหนือลักษณะเฉพาะด้านการจดบันทึกแล้วพวกมันก็ชอบทิ้งข้อความในรูปแบบของการอ่านโน้ตเมมโมโพสต์อิทหรือแม้แต่แกะสลักข้อความบนกําแพงก็ได้ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของแต่ละคนบางครั้งยังคาดเดาการกระทําไม่ได้ติดต่อสื่อสารกับนักจดบันทึกควรกระทำด้วยความยำเกรงนักจดบันทึกเป็นเฉดที่เราเจอภาคแรกว่ะแล้วก็เอกสารที่เราเจอข้อความต่างๆเนี่ยมันก็เป็นผลงานของนักจดบันทึกใช่ไหมเป็นเฉดตอนนั้นโอเคได้ข้อมูลใหม่มาก็ดีแล้วคืออย่าในตอนนี้มือเต็มหมดเลยทางขึ้นเหรออะไรเนี่ยกับดักเต็มไปหมดเลยอุปกรณ์สำหรับการล่าสัตว์ที่อยู่บริเวณนี้เห็นได้ชัดเลยว่าเจ้าของชื่นชอบการล่าสัตว์มากเหลือเกินฉันว่าฉันไม่ควรจะแตะต้องกับดักพวกนี้แต่บางทีมันจะใช้ได้นะคิดว่าไงล่ะมินอา
เอาละดูเหมือนว่าเจ้าของจะใช้ตัวนี้ในการทำกับดักสัตว์นะมีบางอย่างที่ใช้การอยู่ก็เป็นได้กับดักสัตว์งั้นเหรอต้องคาบของป้องกันตัวอีกแล้วใช่ไหมดูทรงน่าจะเป็นอย่างนั้นนะโอ้มาที่ไหนเนี่ยร้านเคพันตบเรือแมวต้องไงแมวน้อยแมวน้อยไปไหนล่ะหน้าก็ร้านสมุนไพรห้องขวานี่ห้องอะไรอ่ะเฮ้ยใครวะเฮ้ยดูเหมือนว่าเขากำลังทำงานบางอย่างจากแบบแผนของเขาโหลุงนี่น่ากลัวจริงๆเลยเฮ้ยเธอมาที่นี่ได้ยังไงถามเขาว่าทำอะไรอยู่โทษนะคะกำลังทำงานอะไรอยู่งั้นหรอไม่ใช่เรื่องของเธอสักหน่อยตอบคำถามฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะบอกว่าคุณจำเขาได้อันนี้ตีเนียนใช่ไหมหนูว่าหนูเคยเห็นคุณมาก่อนนะคะคุณทำงานในร้านอาหารทะเลร้านคาเฟ่ร้านเขียพันใช่ไหมคุณเป็นคนที่ทำงานอยู่ที่ร้านเขียพันใกล้ๆนี่ไม่ใช่หรือคะอ้าวถูกด้วยเธอรู้ด้วยเหรอใช่เลยเพราะฉันเป็นมือหนึ่งของเมืองนี่ไงล่ะหนูเคยเอาคอมพิวเตอร์มาซ่อมครั้งหนึ่งด้วยซ่อมทีเดียวหายยาวเลยใช่ไหมเก่งยังไงล่ะกูกำลังวาดอะไรอยู่กันเหรอนี่คือกับดักที่ฉันตั้งใจทำไว้เพื่อเอาไปจับหมียังไงล่ะคนขายยาประจำเมืองขอให้ฉันจับหมีให้เขาหน่อยเห็นว่าจับหมีราคาดีนะแล้วงานอดิเรกของฉันก็คือการล่าสัตว์ด้วยแหละฉันเคยเห็นอุปกรณ์ของเขาในร้านเคหพันอยู่ว่าอาจจะให้ความรู้ฉันเกี่ยวกับเรื่องกับดักเพิ่มเติมได้หรือเปล่านะมีอะไรที่หนูพอจะสร้างเองได้ไหมคะหนูอยากเรียนรู้เรื่องนี้ค่ะเออเนี่ยนะอยากจะล่าเหมือนกับเขาเธอรู้ใช่ไหมว่าการล่าหมีเป็นเรื่องผิดกฎหมายอ่ะแต่สำหรับฉันอ่ะมันคือข้อยกเว้นอ่ะนะนายช่างน่าสงสัยแต่ไหนเธอสนใจเรื่องนี้แล้วฉันจะช่วยสอนวิธีสร้างอันง่ายให้ละกันเธอก็แค่ใช้เอ็นตกปลาปองใส่ตะปูและกาวเหนียวๆเธอสามารถสร้างตะปูระบายแล้วมันวางกระจายเต็มพื้นจะทำให้สัตว์ตัวใหญ่ผ่านทางนั้นไม่ได้เลยนะโอ้ดูจริงจังนะเนี่ยแล้วก็เจ๋งด้วยขอบคุณมากหนูอยากลองทำดูจังเลยเริ่มจากการใช้เอ็นตกปลาก่อนนะมีร้านขายอาหารทะเลที่ฝั่งเขียงใต้ของตลาดนี่หลายร้านเลยมันน่าจะมีใช่ไหมล่ะก็ต้องไปร้านตลาดปลาใช่ไหมเอาเอ็นตกปลามีกล่องสไปตะปูอยู่ในร้านเขียพันของฉันหยิบมาได้เลยตามสบายแล้วสุดท้ายก็กาวที่ติดแน่นนั่นแหละรู้อะไรไหมกาวดักหนูอ่ะมันเหนียวใช้ได้เลยนะฉันดียินดีจะให้นะแต่อย่างน้อยอ่ะต้องแลกเปลี่ยนกับดักหนูแบบหนีบซะก่อนลองหาที่หนูน่าจะหาอาหารกินดูแล้วกันได้ของครบแล้วก็ใช้โต๊ะครับในร้านของฉันได้เลยขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันนะคะโอเคก็อะไรกินดีมันฝรั่งรสเผ็ดเฮ้ยเมโมภาระหน้าที่โดยจางมีตอนที่ฉันอายุ12ปีอาจารย์ของฉันก็ได้บอกความจริงถึงเหตุผลที่ฉันต้องร่ำเรียนวิชาต่างๆมาเธอบอกว่าคนของพวกเราได้ทำการปกป้องเกาหลีจากความน่าด้านมืดมาหลายชั่วอายุคนแล้วทายาทหมอผีเนี่ยและมีคนแบบพวกเราที่อยู่ทุกที่ในโลกนี้มีความสามารถคล้ายๆกันตั้งแต่เหนือสุดยันใต้สุดของโลกทุกคนที่เหมือนกันที่เกิดมามีชะตากรรมต้องอยู่เพื่อป้องปีศาจร้ายที่พร้อมจะมาบุกในมิติของเราอันเป็นภารกิจที่ไม่เคยจบสิ้นในประวัติศาสตร์คนของพวกเราต้องเผชิญหน้าผู้คนมากมายที่ไม่เข้าใจสิ่งที่พวกเราทำคอยขัดขวางให้เราทำหน้าที่ปกป้องสวัสดิภาพของโลกได้อย่างไม่เต็มที่นะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฉันก็ได้เข้าใจอย่างแท้ว่าฉันต้องแบกรับความรับผิดชอบที่ใหญ่เพียงใดหน้าที่ของฉันต้องป้องกันการเกิดพิธีกรรมเลือดและหยุดไปให้พี่สาวน้องสาวผู้ชั่วร้ายจากการมามิติที่แห่งการตื่นนี้อันนี้น่าจะเป็นนักจดบันทึกเขียนไว้แน่เลย
เหี้ยตะปูอ่ะหาใครดีอ่ะจางมีจางมีว่าไงจ๊ะนัวทางไปร้านสมุนไพรไม่เจอเลยอีกแล้วเหรอทำอะไรไม่เป็นเลยหรือไงฮะฉันจำได้ว่ามันมีทางเชื่อมใต้ดินหรือตลาดนี้ด้วยนะมันเชื่อมถึงกันได้ถ้าเกิดเธอหาเจอเอาละแล้วก็เลิกโทรมากวนฉันสักทีหนึ่งยองเบใครๆวะนะฉันยุ่งอยู่ไว้เดี๋ยวจะไปต่อทีหลังนะเอาเดี๋ยวก่อนดิอาเยซอนดิโอ้ทุกคนเลยเยซอนไม่รับสายเลยโอเคต้องรีบหาสสารพันธุ์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้โอเคครับปูอ่ะเอาตะปูที่ร้านเขียพันใช่ไหมเฮ้ยผมมาที่เดิมเอามาใหม่ลบปูอ่ะตะปูอยู่ไหนเอ่ยตะปูเรือใบงอตะปูคล้องเข้าด้วยกันเป็นกลุ่มก้อนใช้ลวดมัดตะปูเหล่านี้ไว้ด้วยกันและใช้กาวที่เหนียวพอทาทับให้ตะปูเกาะติดกันนำลวดโยงสายตะปูเรือใบไว้ระหว่างโคนรากของต้นไม้สองต้นและล่อให้เหยื่อผ่านมากับมาที่กับดักที่วางไว้ตะปูเรือใบเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายให้ได้รับบาดเจ็บแล้วค่อยไล่จับเป้าหมายได้ง่ายขึ้นปูอยู่ไหนอะไม่มีของตะปูนี่ไงตะปูเจอแล้วฉันเคยหยิบตะปูตอนที่อายุ7 ขวบฉันนึกอะไรดีๆออกนั่นแหละได้รับกล่องใส่ตะปูทางด้านซ้ายสุดร้านสมุนไพรดูดีกว่าอุ๊ยลบอ๋อนี่ร้านคุณลุงเนี่ยนี่ลบสวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมคะดูเหมือนร้านนี้จะไม่มีใครอยู่เลยนะร้านขายยาใช่ไหมเนี่ยยาสูตรพิเศษเห็นแล้วป่ะไว้ก่อนไว้ก่อนนี่อะไรอ่ะมียาอีกแล้วนี่ใช่ที่ฉันต้องการหรือเปล่านะตรงตามคำอธิบายที่คุณก๊อบลินเกาหลีพูดถึงเลยคุณได้รับโสมจีนยาแก้พิษมีตั้งเยอะเฮ้ยเก็บได้แล้วเว้ยต้องไปร้านปลาไปเอาเบ็ดก่อนเฮ้ยปิดไปไม่ได้ไปทางอื่นสินะทางเดินใต้ดินเดี๋ยวทางนี้มาไปไหนต่อ
ไปที่ร้านขายปลาหรือเปล่าโอ้ด้านหน้าเลยอ่ะหน้าสุดเลยกับดักหนูด้วยที่ที่มีหนูเยอะๆอ่ะใครจะไปรู้วะร้านซักรีดอ่ะถ้าพันแผล3 ชั่วโมงแล้วป่ะโอเคครับไปที่ร้านขายปลาก่อนร้านอาหารทะเลนั่นเองนี่ค่อยสำรวจใจเย็นๆนี่มันเป็นหลุมขนาดใหญ่เฮ้ย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 อะไรขึ้นร้านซักรีดไปที่ร้านขายผักดูดีไหมพอดีว่ะเนี่ยร้านอาหารทะเลเราไปที่ร้านอาหารทะเลก่อนมีตัวอะไรมาไหมเนี่ยน้ำแร่ได้อีกแล้วแคบพิษอันนี้เกมนี้จุดเซฟก็เยอะดีนะผมชอบนะจะได้ไม่ต้องมาเล่นสักไกลเลยตลาดหันทะเลอยู่ด้านหน้าไม่ได้กินอะไรเน่าๆเลยใช่แล้วยังไงอ่ะอยากกินอาหารทะเลสดใหม่หรือเปล่าจ้าหนูอย่าเลยกินแล้วท้องเสียแน่นอนลบที่นี่แน่ๆเลยต้องมีเบ็ดตกปลาอะไรที่มันกระพริบดูก่อนนี่ไงเป็นเบ็ดดูแข็งแรงใช้ได้เลยที่น่าใช้มันในการยึดติดอะไรบางอย่างได้คุณได้รับเอ็นเบ็ดตกปลานี่ครับก็ไปตรงไหนอะกับดักหนูหากับดักหนูสุดท้ายแล้วเพื่อแลกกับกาวดักหนูปึ๊บปึ๊บลบโมยนี่ไม่มีอะไรเลยโอเคลองไปขวาสุดดูดีกว่าตลาดส่งออกนี่เป็นร้านอะไรกันแน่นะเฮ้ยกระดาษได้รับหน้ากระดาษฉีกขาดสายเลือดที่เก่าแก่โดยจางวัยเด็กของฉันนั้นอ่ะมันมีแต่เรื่องไม่ปกติเกิดขึ้นมาตลอดความจริงแล้วอ่ะความทรงจําแรกสุดของฉันอ่ะคือตอนที่นอนบนเตตอนที่แม่ของฉันกำลังก้มลงแล้วมองด้านด้วยสีหน้ายิ้มแย้มฉันยังจําเสียงของแม่ที่ร้องเพลงกล่อมให้นอนสัมผัสอบอุ่นของแม่รวมถึงบรรยากาศในห้องนั้นหลายปีต่อมาฉันก็ได้เรียนรู้ว่าตัวฉันอ่ะแตกต่างจากคนอื่นๆพ่อกับแม่ฉันอ่ะไม่ได้แปลกใจกับเรื่องนี้เลยตอนที่ฉันอายุ4 ขวบท่านบอกว่าฉันเป็นเด็กพิเศษด้วยความที่มีสายเลือดของหมอผีทำให้ฉันสืบทอดความสามารถของมันครบถ้วนได้มีคนมาสอนวิชาต่างๆให้ฉันตั้งแต่ที่บ้านวันนั้นเป็นต้นมาเป็นการวางแผนการเรียนสำหรับฉันโดยเฉพาะ
ที่ดึงเอาพลังที่จำเป็นในการต่อสู้ที่ชะตากรรมของฉันถูกลิขิตให้ต้องมาเชิญคุณป้าจางนี่เองมีอะไรไหมไว้ทั่วนี้หน่อยไม่ได้ครับฉันจะไม่กลับไปจนกว่าจะได้ยามาให้เยซอนด้วยอย่างยิ่งกับดักหนูอ่ะต้องหาโอเคไปตรงซ้ายสุดดีกว่าว่าไปแล้วตรงนี้จะมีกับดักหนูไหมแร่ไม่มีเลยอ่ะหลบหลบกันหลบตรงนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจไปแล้วอุ๊ยโอ้โหโดนเลยทำมันแผลไปงานด่วนกลี่อูยอกไงใช่ไหมคุณได้รับการดักหนูแบบหนีบฉันต้องระวังอย่าเพิ่งโดนหนีบกับสิ่งนี้นะครับไปฆ่ากับดักก่อนดีกว่าเอาล่ะไปร้านขนมปังแล้วก็ออกทางด้านหลังใช่ไหมมีตัวนั้นมาหรือเปล่าคอยดูให้ดีนะเฮ้ยลบเลยวิ่งก่อน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 โอเคอยู่หน้าร้านขายขนมปังแล้วเซฟก่อนดีกว่าชอบแล้วจุดเซฟเยอะดีเวลาตายจะไม่ได้เริ่มไกลเริ่มใกล้ๆดีกว่าที่จะทำได้ก็ต้องคราฟของเท่านั้นเฮ้ยโอ้ยเกือบรถเกือบอุ้ยนี่ไงหาโต๊ะค้าไปเจอก็ยังไม่ได้นะต้องไปแลกของกันลืมเลยอ่ะแลกของก่อนเฮ้ยหัวใจเหนื่อยโอเครู้เจอกับดักแบบหนีบแล้วล่ะค่ะแต่ก็แรกเห็นด้วยกันไหมล่ะนี่ไงกาวที่เธอต้องการอยู่ที่นี่แล้วเอาไปเลยค่ะท่านอย่างน้อยก็ใช้ซ้ำได้เรื่อยๆนี่ไงโอ้กาวดักหนูมีวิธีจับหนูอีกเยอะแยะเลยใช่ไหมล่ะคุณได้รับกาวดักหนูต้องการอะไรงั้นเหรอเจ้าหนูข้าวเหนียวเหนียวกล่องใส่ตะกร้าเอ็นเบ็ดตกปลาไม่เป็นไรแล้วค่ะถ้าได้ของครบแล้วก็โต๊ะครับครับของในร้านฉันได้เลยขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันนะคะเราก็ไปครับเลยครับ
ยังไม่เคยกินกาแฟเลยเดี๋ยวลองซื้อกาแฟดูกาแฟทำจากเมล็ดกาแฟแท้ใส่เอสเปรสโซ่สองเท่าเจ้มจนถึงใจทำให้ตื่นตัวสตามิน่าไม่ลดชั่วคราวอันนี้น่าจำเป็นที่สุดแล้วแหละซื้อมาเลยครับเจ้มจนถึงใจที่โต๊ะครับนี่ไม่มีอะไรนะไปแล้วนะลุงเราเจอกันนะลุงไอ้ปอนนี่ไงครับโอ้เสียงดูเหมือนว่าเจ้าของจะใช้โต๊ะทำงานในการทำกับดักสัตว์นะอาจจะมีบางอย่างอยู่ที่ใช้การได้ก็เป็นได้ตะปูระบายงอตะปูคล้องเข้าด้วยกันเป็นกลุ่มก้อนใช้ลวดมัดตะปูเหล่านั้นไว้ด้วยกันแล้วใช้กาวที่เหนียวพอทาทับให้ตะปูเกาะติดกันนำลวดโยงสายตะปูระบายระหว่างโคนลากอันนี้อ่านแล้วเนี่ยฉันมีเอ็นตกปลากระดักหนูและกล่องใส่ตะปูฉันพร้อมแล้วนำเอาเอ็นตกปลาร้อยเข้าไปในตะปูกล่องใส่ตะปูให้มันยึดติดกันเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันฮะขั้นตอนต่อไปคือเฮ้ยโอ้โหเริ่มคาบแล้วว่ะนำเอาเอ็นตกปลาร้อยตะปูเข้าหากันทันไหมทันอยู่วะรวมกาดักหนูเข้ากลุ่มก้อนของตะปูเกทันอยู่กาดักหนูทำให้มันแน่นหนาพอที่จะใช้กับดักได้ง่ายคุณสร้างตะปูระบายขึ้นมาได้สำเร็จสิ่งนี้น่าช่วยชะลอปัญหาที่ไล่ตามมาได้นะแน่นอนเสียงเท้าใครวะน่าสงสัยเหลือเกินเท่านี้ก็สามารถไปที่ร้านก็อบลินเกาหลีได้แล้วแหละถึงไรวะเอ๊ะใกล้ถึงแล้วนี่ไงดีครับในสุดเราก็ได้ยามแล้วคลิปนี้ก็คงต้องขอพักไว้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ